ากใช้ชีวิตแบบไฮโซหน่อยไหมคะก็คือมีชีวิตหรูหราที่น่าอิจฉานะคะแต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะวันนี้มีมันนี่นะคะมีการใช้ชีวิตแบบไฮโซแต่โลคอสหรือว่าต้นทุนต่ำมาฝากกันค่ะเคล็ดลับข้อแรกก็คือการไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือว่าในประเทศเองนะคะสำนักงานสถิติการใช้จ่ายของแรงงานสหรัฐเขาบอกไว้ค่ะว่าถ้าเราเนี่ยไปเที่ยวในประเทศ4วันนะคะใช้เงินประมาณคนละ 20,000 บาทแต่ถ้าไปต่างประเทศไปไกลหน่อยนะคะจะใช้เงินประมาณคนละ 112,500 บาทในช่วงเวลาเดียวกันคือ4วันนะคะแต่ที่น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายครึ่งนึง 50% ค่ะหมดไปกับค่าตั๋วและอีก 20% ก็หมดไปกับค่าที่พักนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถประหยัดเงิน 70% นี้ได้โดยการใช้ไมล์หรือว่าใช้คะแนนบัตรเครดิตในการแลกตั๋วเครื่องบินหรือว่าตั๋วโดยสารไปนะคะแล้วก็ไปหาที่พักราคาประหยัดแค่พออยู่พอกินนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใช้แค่ความต้องการพื้นฐานอย่างเช่น Airbnb ก็ทำให้เราช่วยประหยัด 70% นี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ไปได้นะคะนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะส่วนเรื่องของความบันเทิงหลายคนได้ชอบดูหนังฟังเพลงไปพิพิธภัณฑ์คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการดูหนังเนี่ยถ้าเราดูวันธรรมดาโรงหนังบางแห่งเขาให้ส่วนลดมากถึง 50% เลยนะคะหรือไม่ก็ลองซื้อโปรโมชั่นต่างๆที่เป็นแพ็คเกจดู10ที่แถม1ที่หรือ2ที่ก็แล้วแต่ที่กันไปค่ะธรรมดาพิพิธภัณฑ์เนี่ยแม้จะเสียค่าเข้าชมแต่บางแห่งนะคะก็มีให้เข้าฟรีในบางวันไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ละ1ครั้งหรือเดือนละ1ครั้งลองหาข้อมูลตรงนี้ดูนะคะจะได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้ส่วนเรื่องบรรดาเสื้อผ้าหน้าผมนะคะโดยเฉพาะเวลาเราออกงานนะคะหรือไม่ก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราสามารถประหยัดได้โดยไม่ต้องซื้อค่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะมีร้านให้เช่าบรรดาชุดแฟนซีสีสันมากมายทีเดียวและเช่าในราคาประหยัดนะคะเพราะว่าเราคงไม่ใส่ชุดที่เป็นโอกาสพิเศษแบบนี้บ่อยๆมากนักเช่าถูกกว่าแน่นอนใครนะคะอยากจะใช้บริการสปามีเทรนเนอร์ส่วนตัวในการออกกำลังกายหรือแม้แต่สครับผิวขัดหน้าไม่ต้องไปเสียเงินให้เสียสตางค์เปล่าๆนะคะเราสามารถทำเองที่บ้านก็ได้หน้าดีหุ่นดีโดยไม่เสียเงินเพราะว่าใช้ข้อมูลจาก YouTube ช่วยเราได้เยอะทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นวิธีในการใช้ชีวิตแบบไฮโซและโลคอสที่มีมันนี่นำมาฝากกันค่ะ